อ่ะนะครับย้อนมานิดหนึ่งนะวันนี้เราจะเรียนเรื่องนะครับกระบวนการเชิงตัวเลขสำหรับการแก้สมการอนุพันธ์นะการแก้สมการอนุพันธ์โดยเบื้องต้นก็จะเน้นไปที่ปัญหา initial value problem นะครับ initial value problem ก็คือปัญหาค่าเริ่มต้นนะครับปัญหาค่าเริ่มต้นทีนี้ก่อนอื่นก็ต้องมาทบทวนก่อนว่าสมการอนุพันธ์น่ะคืออะไรนะครับจริงๆเราเรียนแล้วใน mathematical 3ใช่ไหมนะก็สมการอนุพันธ์คืออะไรฮะสมการอนุพันธ์ก็คือสมการที่มีพจน์ของตัวอนุพันธ์นะมีพจน์ของอนุพันธ์ของตัวแปรตามนะครับนะ1ตัวหรือหลายตัวหรือว่านะครับนะเทียบกับตัวแปรอิสระ1ตัวหรือหลายตัวนะครับนะเป็นสมการอนุพันธ์พูดง่ายๆคือสั้นๆ สมการเชิงอนุพันธ์ก็คือสมการที่มีตัวอนุพันธ์นั่นแหละนะครับพอคุณเห็นตัวอนุพันธ์ปุ๊บก็แสดงว่าเนี่ยเป็น differential equation ละนะครับตัวอย่างของสมการอนุพันธ์อาจารย์ครับอาจารย์ลืมกดอัดหรือเปล่าครับกดอัดอีกเหรอวันนี้วันอะไรวันเนี้ยเดี๋ยวก่อนอัดแล้วอัดแล้วจ้ะอัดแล้วอัดแล้วโอเคอัดแล้วนะขอบคุณครับอ้าวต่อนะนึกว่าลืมสองเด้งนะครับอ่ะไม่เป็นไรสมการอนุพันธ์นะตัวอย่างนะครับตัวอย่างสมการอนุพันธ์ก็เป็นไปตามอันนี้นะนะครับเป็นไปตามตัวอย่างนี้นะครับมีสมการแรกก็ d2y by dx2 นะครับนะก็อันที่สองเนี่ยตัวสัญลักษณ์ตัวนี้เรียก partial derivative นะครับ partial derivativeนะก็นี่คือตัวอย่างนะครับทีนี้จากที่เราเรียนมาเนี่ยเราสามารถจำแนกสมการอนุพันธ์ได้2กลุ่มใหญ่ๆนะครับ2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ ODE ODE นะ ODE เรียกว่า ordinary differential equation นะครับอีกอันนึงเรียกว่า PDE นะครับ partial differential equation นะซึ่งในกรอบของที่เรากำลังจะพูดถึงตอนนี้เนี่ยเราจะเน้นที่ ODE ก่อนนะครับก็คือ ordinary differential equation ซึ่งก็คืออนุสมการอนุพันธ์นั่นแหละแต่มันเป็นการเป็นสมการอนุพันธ์ที่การหาอนุพันธ์นั้นเป็นการดิฟเทียบกับตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดียวนะตัวแปรอิสระมีแค่ตัวแปรเดียวนะนะครับนะก็คือเป็น single independent variableนะเป็นตัวแปรอิสระเพียงแค่ตัวแปรเดียวนะครับสมการก็คือดิฟเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในเทอมของดิฟเทียบ x ตัวเดียวหรือดิฟเทียบ t ตัวเดียวแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าตัวแปรอิสระเป็นอะไรส่วน PDE เนี่ยนะก็จะเป็น partial differential equation นะเราเรียกสมการอนุพันธ์ย่อยนะครับถ้าเป็น ordinary differential equation ภาษาไทยเรียกว่าสมการอนุพันธ์สามัญนะครับนะส่วนสมการอนุพันธ์ย่อยเนี่ยเหตุผลที่บอกว่าเป็นย่อยเพราะว่ามันมีตัวแปรอิสระเนี่ยหลายตัวนะครับย่อยๆออกไปหลายตัวนะครับอาจจะเป็นตัวแปรอิสระ x ตัวแปรอิสระ y เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์จะไม่ได้ใช้เป็น d ละจะเป็นตัว partial derivative นะครับตัว partial derivative อย่าไปเรียกเคอนะอย่าไปเรียกเคอนะเรียกเป็น partial derivative นะครับนะก็สัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะตัว partial derivative นะ partial derivative เทียบ x นะแล้วก็ partial derivative เทียบ t นะก็คือพอมีตัวแปรอิสระหลายตัวก็จะต้องเขียนเป็นแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ดิฟอาจจะดิฟเทียบฟังก์ชันนี้เทียบ x ดิฟฟังก์ชันนี้เทียบ t ซึ่งฟังก์ชันนี้อาจจะเป็นฟังก์ชันของ x กับ t เป็นต้นนะครับนี่เรียกว่าสมการอนุพันธ์ย่อยนะครับนะซึ่งในหัวข้อนี้เราก็จะยังไม่พูดถึงสมการอนุพันธ์ย่อยนักในถึงพูดถึงวิธีการโซ่นะจะยังไม่พูดถึงสมการอนุพันธ์ย่อยนะครับเราจะพูดถึงในหัวข้อต่อไปนะครับในบทต่อไปนะครับ นะทีนี้เพราะฉะนั้นจากอันนี้ปุ๊บถ้าจากตัวอย่างสมการเมื่อสักครู่นะครับเราก็จะได้ว่าสมการ3ตัวนี้เนี่ยสมการแรกสมการแรกจะเห็นว่าตัวแปรอิสระนะครับดิฟเทียบตัวแปร x ตัวแปรเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น ordinary differential equation นะครับคือ ODE สมการที่2มีสัญลักษณ์ตัว partial derivative นะครับมีตัวแปรอิสระ2ตัวคือ x กับ y นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น PDE นะครับ partial differential equation อีกตัวหนึ่งนะครับนะเป็น
การดิฟเทียบกับ t นะตัวแปรอิสระเป็นตัวแปร t ตัวเดียวนะครับเป็น t ตัวเดียวเพราะฉะนั้นนะตัวนี้ก็จะเป็น ordinary differential equation นะครับทีนี้มาโฟกัสที่ ordinary differential equation นะครับนะสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนะครับหรือ ordinary differential equation ก็คือสมการเชิงอนุพันธ์ที่ประกอบด้วยอนุพันธ์นะของตัวแปรตาม1ตัวนะครับนะเทียบกับตัวแปรตามเนี่ย1ตัวหรือหลายตัวนะแต่เทียบกับตัวแปรอิสระเพียงแค่ตัวเดียวนะเทียบกับตัวแปรอิสระเพียงแค่ตัวเดียว นะครับนะซึ่งในที่นี้เนี่ยตัวแปรอิสระของเราก็คือ x นะเทียบกับตัวแปรอิสระ x เพียงแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้อย่างนี้เราก็จะเรียกว่าสมการอนุพันธ์สามัญ นะครับเมื่อเรารู้จักชนิดของสมการอนุพันธ์แล้วตัวต่อไปเราควรจะต้องรู้ในส่วนของอันดับนะหรือว่าออเดอร์ของสมการอนุพันธ์นะครับก็คืออะไรครับคืออันดับนะออเดอร์ของสมการอนุพันธ์คืออันดับของอนุพันธ์ที่มีอันดับสูงสุดนะครับในสมการเชิงอนุพันธ์นะคือพูดง่ายๆคือว่าดิฟจำนวนสูงสุดดิฟสูงสุดนะครับมีดิฟกี่ครั้งนะในสมการนั้นนะครับอย่างสมการเนี้ยนะอันดับของการหาอนุพันธ์เนี่ยสูงที่สุดคืออนุพันธ์อันดับ2นะครับ นะก็คือดิฟ2ครั้งนั่นเองนะ d2y by dx2 ในเส้นนี้เนี่ยโดยทั่วไปเขามักจะเขียนพาร์มเนี่ยเป็น d by dx นะครับเทียบ t d by dx ส่วนดอทเนี่ยก็อาจจะเทียบเป็น d by dt นะตามที่สากลเขานิยมกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันมีพาร์ม2ครั้งนะก็ y double pram ก็คือ d2y by dx2 นะก็คือดิฟเป็นอนุพันธ์อันดับ2นะครับอันนี้เราเรียกว่า second order นะครับ second order นะเพราะว่ามันมีตัวอนุพันธ์อันดับ2อยู่นะเราก็เรียกสมการอนุพันธ์นี้ว่าเป็นสมการอนุพันธ์อันดับ2นะเพราะว่ามันสูงสุดแล้วดิฟ2ครั้งเนี่ยสำหรับสมการนี้ดิฟ2ครั้งสูงสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนี้นะครับจากตัวอย่างนี้เราก็มาดูกันนะครับสมการแรกเนี่ยเป็น ODE ถูกไหมครับสมการแรกเป็น ODE นะสมการที่2เนี่ยเป็น PDE นะเพราะว่าตัวแปรอิสระมี2ตัวคือ x กับ y นะครับสมการแรกมีอันดับนะอันดับคือตัวอนุพันธ์นะดูตัวอนุพันธ์ไม่ได้ดูเลขชี้กำลังนะดูตัวอนุพันธ์นะครับอันดับดูตัวอนุพันธ์นะอันนี้ดิฟสูงสุดคือดิฟอันดับ3เพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่า third order ordinary differential equation พอมาดูสมการที่2นะดิฟสูงสุดมันคือดิฟอันดับ2นะหาอนุพันธ์อันดับ2นะครับตัวอนุพันธ์ตัวนี้นะหาอนุพันธ์อันดับ2ของสมการนี้เพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยเป็น partial differential equation แต่ว่าอันดับอยู่ที่อันดับ2นะครับเป็น second order พอรู้จักอันดับแล้วต่อไปมารู้จักระดับขั้นนะหรือว่าดีกรีนะจริงๆผมไม่ค่อยชอบเรียกเป็นภาษาไทยเท่าไหร่นะก็คือดีกรีของอนุพันธ์นะดีกรีของอนุพันธ์ก็คือตัวเลขชี้กำลังนะเลขชี้กำลังของตัวที่มันมีอนุพันธ์สูงสุดเลขชี้กำลังของตัวที่มีอนุพันธ์สูงสุดนะไม่ใช่เลขชี้กำลังตัวที่สูงสุดนะแต่เป็นเลขชี้กำลังของตัวที่มันมีค่าอนุพันธ์สูงสุดโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าตัวอย่างสมการแรกนะสมการแรกนี่เป็นสมการอนุพันธ์อันดับเท่าไหร่ฮะตัวแรกนี่เป็นสมการอนุพันธ์อันดับ3โอเคนะสมการอนุพันธ์อันดับ3เพราะว่าดิฟสูงสุดของสมการนี้คือดิฟ3ครั้งนะก็เป็นสมการอนุพันธ์อันดับ3นะเลขชี้กำลังมี2ตัวคือ2กับ3สมการนี้เลขชี้กำลัง2กับ3นะแต่ถ้าถามว่าดีกรีของสมการอนุพันธ์นี้ต้องตอบตามตัวไหนครับต้องตอบตามตัวที่มีอนุพันธ์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นสมการนี้ก็จะเป็นสมการอนุพันธ์อันดับ3มีดีกรีเท่ากับ2นะครับโอเคไหมมีดีกรีเท่ากับ2นะไม่ใช่ดีกรีเท่ากับ3นะจะไม่เหมือนสมการพหุนามทั่วๆไปที่ดีกรีของพหุนามก็คือเอาดีกรีสูงสุดมาตอบนะแต่ตัวนี้คือ
ดีกรีของสมการอนุพันธ์คือต้องเป็นเลขชี้กำลังของตัวที่มีค่าอนุพันธ์สูงสุดนะครับโอเคนะพอมาเป็นสมการที่2นะสมการที่2ก็จะเห็นว่าตัวนี้สมการอนุพันธ์สูงสุดเนี่ยคืออนุพันธ์อันดับ2เพราะฉะนั้นนี่เป็น ODE นะเพราะว่าดิฟเทียบตัวแปรเดียวนะครับนะก็เป็น ODE second order นะอันดับ2แล้วก็ third degree นะครับ third degree นะก็คือเลขชี้กำลัง3นั่นเองนะทีนี้ถ้าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่3ละเป็น1ก็คือเป็นพวก d2y by dx2 เฉยๆบวก dy by dx เท่ากับ sin x อย่างนี้เป็นต้นสมการนี้จะกลายเป็น first degree ทันทีนะเป็นแค่ single degree เป็นดีกรี1พอเป็นดีกรี1เนี่ยนะเราเรียกอีกอันหนึ่งว่าลีเนียลีเนียอีควอชั่นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาสมการที่เป็นลีเนียนะครับตอนนี้คุณเรียนใน Mathematical 3นะ Mathematical 3เนี่ยนะ MTH อะไรนะ203ป่ะนะ MTH 203สมการเนี่ยที่อยู่ในฟอร์มอย่างนี้นะครับและสัมประสิทธิ์คือ a b c d นะเป็นค่าคงที่นะครับ a b c d เนี่ยนะมันเป็นค่าคงที่หรือเป็นฟังก์ชันของ x นึกออกไหมเป็นฟังก์ชันของ x หรือพูดง่ายๆเป็นฟังก์ชันของตัวแปรอิสระนะครับถ้าเป็นค่าคงที่หรือเป็นฟังก์ชันของตัวแปรอิสระเราก็จะเรียกว่าสมการชุดนี้ว่าเป็นสมการลีเนียเป็นสมการลีเนียพอเป็นสมการลีเนียตอนที่คุณเรียนในแมท3เนี่ยนะคุณก็จะได้รู้วิธีการโซลสมการที่เป็นลีเนียเรียบร้อยแล้วนะครับสมการที่เป็นเชิงเส้นนะครับตอนที่คุณเรียนในแมท3เนี่ยก็ขอบเขตก็จะจบอยู่ที่ลักษณะปัญหาที่เป็นเชิงเส้นนะตรงนั้นคุณจะโซลหาคำตอบเชิงวิเคราะห์ได้หาคำตอบ exact solution หรือคำตอบเชิงวิเคราะห์ได้แต่ถ้าหาก a b c d เนี่ยไม่ใช่ฟังก์ชันของ x นะแล้วก็ไม่ใช่ค่าคงที่เป็นฟังก์ชันของ y แทนนะเป็นฟังก์ชันอื่นนะเป็นตัวที่เป็นตัวแปรอิสระด้วยเช่นออกมาเป็น y d2y by dx2 แบบนี้เป็นต้นบวก sin y เห็นไหมนะติด y ป่ะแล้วก็ dy by dx นะครับบวกนะ e กำลัง y คูณ y อย่างนี้นะเท่ากับ sin x สมมุติอารมณ์แบบนี้จะเห็นว่าพวกเนี้ยมันจะติดตัวแปรตามเนี่ยมาคูณกับอนุพันธ์ของมันนี่ก็เป็นฟังก์ชันของตัวแปรตามคูณกับอนุพันธ์ของมันฟังก์ชันของตัวแปรตามคูณกับอนุพันธ์ของมันนะครับคูณกับตัวฟังก์ชันตัวแปรตามเพราะฉะนั้นพวกนี้เกิดพจน์ที่เป็นนอนลีเนียนะเป็นตัวที่ไม่ใช่เชิงเส้นแล้วพอไม่ใช่เชิงเส้นการหาคำตอบเชิงวิเคราะห์ตัวนี้จะยากนะทำไม่ค่อยได้แล้วทำไม่ได้นะครับนะทำลำบากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกสมการกลุ่มนี้ว่าเป็นนอนลีเนียนะครับเป็นนอนลีเนียอีควอชั่นนะซึ่งการวิเคราะห์การคิดเชิงวิเคราะห์ทำไม่ได้ก็ทำไงก็ต้องใช้ numerical ในการประมาณนะครับนะตัวอย่างเช่นปัญหาที่ใกล้เคียงใกล้ตัวเราหน่อยก็เหมือนปัญหาการสั่นของเพนดูลัมนะการสั่นของลูกตุ้มนะครับลูกตุ้มเพนดูลัมทั่วๆไปนะสมการการสั่นของลูกตุ้มทั่วๆไปนะครับก็สมการ Golden Equation ก็จะออกมาในฟอร์มนี้นะ d2 theta by dt2 บวกด้วย g ส่วน l sin theta เท่ากับ0สมการนี้เป็นสมการอนุพันธ์อะไรฮะ ODE หรือ PDE ตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็น ODE เนาะตัวนี้สมการนี้เป็น ODE นะครับอันดับเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ดิฟอันดับสูงสุดคืออันดับ2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น ODE second order น
นะลีเนียหรือนอนลีเนียลีเนียหรือนอนลีเนียข้อนี้เป็นนอนลีเนียถ้าเป็นตัวแรกนี้เป็นนอนลีเนียเป็นนอนลีเนียเพราะเทอมไหนเพราะเทอมไซน์โอเคไหมนะบังเอิญตัวนี้เป็นนอนลีเนียเพราะเทอมไซน์แล้วมันเป็นไซน์เทต้ามันเป็นไซน์เทต้าถ้ามันเป็นไซน์ทีตัวนี้เป็นลีเนียแต่ตัวนี้มันเป็นไซน์เทต้านะพอไซน์เทต้าปุ๊บตัวนี้โอ้โหถ้าคุณเทียบกับเทเลอร์ซีรีส์จะเห็นว่าไซน์เทต้าเนี่ยมันเป็นตัวนอนลีเนียที่อันดับอันนันเลยนะอันดับอันนันเพราะว่าไซน์เทต้าถ้าประมาณด้วยเทเลอร์ซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นอนุกรมที่เป็นอนุกรมอันนันนะที่ตัวเทต้าเนี่ยมันก็จะสูงไปเรื่อยๆนะเป็นอนันต์พจน์เลยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น highly nonlinear นะก็คือ nonlinear อันดับสูงมากๆเลยนะครับตัวไซน์นะครับ ซึ่งถ้าเราจะ solve ปัญหานี้นะเป็น second order ทำได้2แนวทางคือ solve ตรงๆจากสมการที่อยู่ในรูปของ second order differential equation หรือเราจะแปลงให้เป็น first order ก่อนก็ได้โดยเราอาจจะกำหนดให้ d thetaby dt เนี่ยเท่ากับมุมเท่ากับฟังก์ชันเบต้าตัวหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดิฟเบต้า d เบต้า by dt ย่อมหมายถึง d2 เทต้า by dt2 นะก็จะมีค่าเท่ากับลบ g ส่วน l sin เทต้าก็จากสมการทั้งต้นนี้ก็สามารถจับรูปได้แบบนี้นะนั่นแสดงว่าสมการ second order differential equation เนี่ยสามารถลดรูปเป็นสมการ first order ได้แต่แลกมากับอะไรครับแลกมากับจำนวนสมการที่เพิ่มขึ้นเดิมมีสมการอนุพันธ์แค่ตัวเดียวเดิมมีสมการอนุพันธ์แค่ตัวเดียวมีสมการเดียวนะแต่ว่าบังเอิญมันเป็น second order นะครับเป็น second order ก็แค่แปลงสมการอนุพันธ์ที่มันเป็นสมการเดียวเนี่ยเป็น second order เป็นสมการ first order นะแต่ว่าแลกมาด้วย2สมการต้องโซลสองสมการนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเทคนิคนะสำหรับการแก้ปัญหานะครับในบางปัญหาเนี่ยเรารู้ฟอร์มของการแก้ first order แต่ฟอร์มของ second order เราไม่รู้วิธีทำก็คือเราก็อาจจะเลือกแปลง second order ให้เป็น first order ซะแม้ว่ามันจะได้สมการเพิ่มขึ้นมาก็จริงนะครับนะแต่เงื่อนไขขอบเขตก็เพียงพอนะเราก็จะสามารถโซลปัญหาได้นะครับจากปัญหาเดียวกันนี้ถ้าเราพิจารณาว่าการสั่นของลูกตุ้มเนี่ยการสั่นของลูกตุ้มนะครับเป็นการสั่นที่มีมุมเทต้าน้อยๆ นะมีมุมเทต้าน้อยๆ นะครับถ้ามุมเทต้าน้อยๆนะเราจะสามารถประมาณค่าไซน์เทต้าได้ด้วยเทต้านะก็ based on Taylor series ถ้าดูพจน์นี้นะครับ sin theta จะประมาณ theta ลบ theta กำลัง3ส่วน3แฟกบวก theta กำลัง5ส่วน5แฟกลบ theta กำลัง7ส่วน7แฟกจำไว้นะครับ theta ผมย้ำหลายครั้งมากๆว่ามันต้องเป็นมุมเรเดียนนะไม่ใช่ว่าบอกว่าเอา sin 60องศาไปซัดเท่ากับ60ลบ60กำลัง3ส่วน3แฟกไอ้นี่ไม่ใช่นะครับอันนี้ผิดนะโอเคไหมไม่ใช่แบบนี้นะคุณลองนึกดู60กำลัง3นี่ไม่น้อยนะเยอะนะใหญ่โตมโหฬารนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นเรเดียนจะเป็นไงเรเดียนอ่ะ60มันก็คือเท่าไหร่ครับไพส่วน3โอเคไหมนะไพส่วน3มัน1กว่าๆโอเคไหม1กว่าๆเองนะครับไม่ใช่60นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมที่จะเอามาใช้ในการคำนวณ นะครับจะต้องเป็นมุมเรเดียนเสมอนะครับทีนี้ถ้าไซน์เทต้านะครับนะมุมเทต้าเป็นมุมน้อยๆมุมน้อยๆก็อย่างเช่นมุม 0.1 เป็นต้นถ้ามุมเทต้าเท่ากับ 0.1 เทต้ากำลัง3เป็นเท่าไหร่ 0.001 นะก็น้อยลงไปอีกนะถูกไหมนะครับนะเทต้ากำลัง3ก็น้อยลงไปอีกเทต้ากำลัง5ล่ะโอ้โหก็ยิ่งน้อยลงไปอีกแล้วยังหารอีก3แฟกหารอีก5แฟกหารอีก7แฟกเห็นไหมเพราะฉะนั้นมุมมันยิ่งน้อยนะนะครับเราก็จะสามารถตัดพจน์ที่มันเป็น higher order term พวกนี้ทิ้งได้นะครับ ดังนั้น sin theta ถ้าในกรณีมุมน้อยๆก็จะมีค่าเท่ากับ theta นะครับมีค่าประมาณ theta เมื่อเราคิดอย่างนี้
สมการขั้นต้นนะครับจากที่จะเป็นตัว sin θ เราก็ประมาณกลายเป็นสมการนี้นะครับกลายเป็นสมการนี้ปุ๊บพอเป็นสมการนี้จะเห็นว่าพจน์ sin θ หายไปแล้วนะสมการอนุพันธ์ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสมการลีเนียซึ่งพอเป็นสมการลีเนียตัวนี้ก็จะ solve analytical ได้นะก็คือ solve สมการอนุพันธ์ธรรมดาตามที่พวกคุณได้เรียนมาตอนแมท3นะครับก็โซลสมการอนุพันธ์ธรรมดาได้นะเนื่องจากเป็นสมการอนุพันธ์อันดับ2พอเป็นสมการอนุพันธ์อันดับ2แน่นอนมันก็เหมือนว่าต้องคล้ายๆกับว่าต้องอินทิเกรตกลับมา2ทีอินทิเกรตครั้งหนึ่งได้ค่าคงที่ตัวหนึ่งพออินทิเกรตอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่าคงที่ใหม่ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆมันจะมีคอนสแตนต์อยู่2ตัวพอมีคอนสแตนต์2ตัวจะโซลคอนสแตนต์2